วัสดีมิรักแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดสังเวียนมวยโลกคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับก็มีข่าวในวงการมวยโลกมาอัปเดตให้ได้ฟังกันเช่นเคยแต่ก่อนที่พูดถึงข่าวในวงการมวยโลกนะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นคือพักยกยี่สี่นะครับครบจบเรื่องมวยต้องที่นี่ที่เดียวนะครับพักยกยี่สี่สามารถแอดไลน์ไปได้ที่แอดพีเค24นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยถึงจะค้นหาเจอก็ฝากกันด้วยนะครับก็เริ่มกันที่ข่าวของนาวยะอิโนเอะเนาะที่วันนี้ก็ชั่งน้ำหนักตัวอย่างเป็นทางการผ่านเป็นที่เรียบร้อยพร้อมที่จะป้องกันแชมป์โลกทั้ง4สถาบันหลักในรุ่น122ปอนด์กับทีเคโดฮินีในวันพรุ่งนี้ซึ่งหลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จอะไรเสร็จนะครับนาวยะอิโนเอะก็ได้ประกาศว่าเขาจะโชว์ฟอร์มให้ได้สวยๆนะครับในวันพรุ่งนี้ก็ถ้ามีโอกาสก็จะเอาถึงน็อกทีเจโดยนี่ได้เพื่อที่ว่าจะได้ทวงบัลลังก์แชมป์โลกในทวงบัลลังก์แชมป์โลกแบบปอนต่อปอนจากการอันดับโลกของเดอะริงหรืออะไรพวกนี้ที่เขาจัดอันดับโลกแบบปอนต่อปอนอยู่คืนมาก็เจ้าตัวนี้ก็เคยเป็นอันดับหนึ่งแบบปอนต่อปอนอยู่หลายครั้งเหมือนกันเนาะเอ้ยไม่ใช่หลายครั้งก็รู้สึกว่าตอนที่ว่าได้อันดับปอนต่อปอนเนี่ยก็คือตอนที่เป็นอันดิพีเด็ดในรุ่น122ปอนนี่แหละแล้วก็รุ่น118ปอนถ้าผมจำไม่ผิดเนาะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่นาวยาเคยไปอันดับแบบปอนต่อปอนเนี่ยไปอยู่อันดับหนึ่งแต่ว่าล่าสุดนี่ก็เจ้าตัวก็อยู่ที่อันดับสองก็เป็นรองทางด้านเทอร์เรนคอร์ฟอนทว่าพรุ่งนี้นาวยาสามารถโชว์ฟอร์มได้สวยๆอีกเอาชนะถึงน็อกทีเจโดยนี่ได้ก็เชื่อว่าอันดับโลกแบบปอนต่อปอนก็ไม่น่าจะหนีไปไหนครับส่วนข่าวต่อมานะครับนั่นคือข่าวของเทอร์เรนคอร์ฟอนนะครับอันดีพีเด็ดในรุ่นเวลเตอร์เวทหรือว่า147ปอนด์ทั้ง4สถาบันเนาะซึ่งล่าสุดนี่ก็เจ้าตัวก็เป็นแชมป์โลกในพิกัดใหม่เนาะนั่นคือในพิกัดรุ่นซุปเปอร์เวลเตอร์เวทหรือว่า154ปอนด์ก็ได้แชมป์โลกมาจากอิสราเอลมาร์ติมอฟเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดนะครับเจ้าตัวก็สละแชมป์โลกทั้ง4สถาบันหลักในรุ่นเวลเตอร์เวทเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อที่ว่าจะมาตามล่าเข็มขัดแชมป์โลกในรุ่นซุปเปอร์เวลเตอร์เวทที่ว่า154ปอนด์อีก3สถาบันที่เหลือซึ่งเจ้าตัวก็เป็นแชมป์โลกในสายของ WBA แล้วเนาะก็เหลือแชมป์โลกอีก3เส้นเนาะคือในเส้นของ IBF WBO แล้วก็ WBC ก็มารอลุ้นนะครับว่าเจ้าตัวจะสามารถโชว์ฟอร์มได้สวยๆเหมือนในรุ่นเวลเตอร์เวทแล้วก็ในรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทได้หรือไม่ทว่าโชว์ฟอร์มได้สวยๆก็ไม่แน่ว่าเจ้าตัวอาจจะกวาดแชมป์โลกได้ทั้งครบทั้ง4สถาบันหลักในรุ่นนี้ก็เป็นไปได้ซึ่งก็จะเป็นแชมป์โลกคนแรกด้วยนะที่ว่ากวาดอันดิพีเด็ดได้ถึง3รุ่นเป็นคนแรกของโลกเลยนะแต่ว่าจะทำได้หรือไม่ก็ต้องรอลุ้นกันเพราะว่าอย่างที่ทราบกันไฟท์ที่แล้วที่ได้แชมป์โลกในรุ่น154ปอนด์นี้ที่ว่าช็อกกับอิสราเอลมาร์ติมอฟเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับนะครับว่าเทอร์เรนคอร์ฟอร์ดก็โชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างอืดไปสักนิดนึงก็แบบค่อนข้างจะหืดจับอะและสุดท้ายก็เฉือนชนะคะแนนไปก็ไม่น่าจะง่ายเหมือนในรุ่นเวลเตอร์เวทแล้วก็ซูเปอร์ไลท์เวทที่เจ้าตัวเคยเป็นอันดิพีเด็ดทั้ง2รุ่นที่ผ่านมาเพราะว่ารุ่นนี้นี่ก็เจ้าตัวต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวเก่งๆก็เยอะด้วยรวมไปถึงสังขารอายุอานามเจ้าตัวก็30กว่าแล้วอ่ะก็ต้องรอลุ้นนะครับว่าเจ้าตัวจะสามารถกวาดแชมป์โลกครบทั้ง4สถาบันหลักได้หรือไม่หรือว่าไปจอดหรือว่าจะไปแพ้ให้ใครเป็นคนแรกก็รอลุ้นต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับเทอร์เรนคอร์ฟอร์ด